ีครับเพื่อนๆตอนนี้ประมาณ9โมงเช้านะครับประมาณ9โมงเช้าผมกำลังขับรถไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตอนนี้ผมอยู่ในเขตกาฬสินธุ์แล้วแหละแต่ว่ากำลังมุ่งหน้าเข้าไปตัวเมืองนะครับตัวเมืองเป้าหมายของผมคือผมจะไปที่เทศบาลนะครับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะครับพอดีทราบข่าวจากน้องนะครับพันนิพานะครับพันนภาน้องดีมากเลยนะครับขายซูชิอยู่ที่ตลาดด้วยกันนะครับแล้วก็น้องก็ขายในร้อยเอ็ดนะหลายตลาดตลาดที่เป็นตลาดใหญ่นะครับมีอะไรก็จะบอกพี่ตลอดเลยก็คือจะก็ส่งมาในแชทบอกว่ามันมีตลาดงานกาชาตินะครับงานกาชาติจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยมันมีแต่ตั้งแต่วันที่16มีนาจนถึงวันที่20กว่าๆนี่แหละนะครับมีหลายวันเลยก็เขาก็เปิดให้มาจองล็อกอะไรในวันนี้นะครับวันนี้มันศุกร์วันนี้มันศุกร์ที่เท่าไหร่ที่5หรือเปล่าจำไม่ได้วันนี้นะครับก็จะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเอ้ย4โมงครึ่งนะ4โมงเย็นนะครับผมก็เมื่อเช้าก็ยังไม่ได้มาสักทีก็พอดีต้องดูลูกอยู่นะครับสลับกับแฟนนี้ไม่รู้ถึงไหนแล้วนะครับนั่นๆเห็นป้ายเขียวๆน่าจะเป็นทางแยกที่คือมันเส้นทางมันมาไม่ง่ายนะผมเอ้ยมันมาไม่ยากนะผมอ่านใน Google Map มันตัดจากตำบลผมมาโผล่เส้นถนนสีเด่นนะแล้วก็ตรงมาอย่างเดียวนะเราจะมาเจอสายเอ้ยจะมาเจอขวาตรงนี้นี่แยกนี้แล้วก็เลี้ยวขวาไปเนี่ยจะมาเจอแยกแล้วก็เลี้ยวขวาไปนิดเดียวเองนะครับไม่ไกลนะครับไม่ไกลถ้าขี่รถสักร้อยกว่าเนี่ยคือใช้เวลาผมว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับคนขี่รถเร็วไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแน่นอนระยะทางมันผมว่ามันใกล้กว่าไปร้อยเอ็ดอีกจะ40 โลได้หรือจะ40 โลนะไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมงจะได้ไปขายวันนี้จะได้กลับไปลงตลาดนัดมันสุกที่อำเภอโพชัยบ้านผมหรือเปล่านะครับของเขื่อนก็ยังไม่ได้เตรียมไว้นะก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรหรือไม่แน่อาจจะไปค่ำๆก็ได้นะนี่นะกาฬสินธุ์เลี้ยวขวานะครับลอดใต้สะพานเป็นสะพานบายพาสยังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวขวาใต้สะพานโอเคนี่ก็ไม่ได้เอาอะไรมากินเลยก็มีน้ำอ้อย1แก้วยะตินะครับเต็มๆน่าจะทำไฟกระพริบพริบๆสักหน่อยให้มันเป็นเจน101เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายอีก300เมตรเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่ถนนหมายเลข214ซ้ายไปจะเป็นอำเภอกำมะละไสอำเภอกำมะละไสพูดถึงอำเภอกำมะละไสก็เป็นซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่ถนนหมายเลข214รู้แล้วพอดีอีก600เมตรเลี้ยวซ้ายจะซ้ายไปไหนไม่ไปเลี้ยวขวาพอดีแผนที่เขาพูดเขาบอกให้ผมเลี้ยวนู่นเลี้ยวนี่รถพ่วงต้องตีวงกว้างหน่อยเดี๋ยวให้รถพ่วงไปก่อนรถพ่วงต้องใช้วงกว้างฝีมือนะครับเนี่ยคนที่ขับรถพ่วงนะครับเมื่อกี้ถึงไหนละผมพูดว่าอำเภอกำมะละไสใช่ไหมตรงไปก็คือผมเคยไปขายน้ำอ้อยฮะเราฝนถล่มอะครั้งแรกเลยที่ผมถ่ายคลิปขายน้ำอ้อยตลาดนัดเนี่ยนะบ้านโพนงามหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะมีคนแนะนำผมไปผมก็เลยไปดูนะขายให้สัปดาห์แรกเลยนะฮะฝนถล่มเละเลยฮะเละจริงๆถ้าใครย้อนกลับไปดูคลิปนั้นคงหาหน้าดูหมายเลข214ทิศขวาเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข214เนี่ยมันต้องตรงไปดิ
นี่แหละ214ขับต่อไปบนถนนหมายเลข214อีก5กิโลเมตรถูกแล้วปั๊มนี้เคยมาเข้าตอนที่ไปไปอุดรนะผมเคยผ่านๆทางนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับไปอุดรไปไอ้พญานาคอะอะไรนะคำชะโนดนะครับมันไม่น่าจะไกลนะไม่น่าจะไกลตัวเมืองกาฬสินธุ์ใกล้กว่าร้อยเอ็ดจากบ้านผมไปตัวเมืองกาฬสินธุ์นี่น่าจะใกล้กว่าร้อยเอ็ดดูจากแผนที่จากบ้านผมไปตัวเมืองกาฬสินธุ์ระยะทางน่าจะใกล้กว่าจากบ้านผมไปตัวเมืองร้อยเอ็ดแล้วมันตรงอย่างเดียวด้วยเนี่ยตัดจากหมู่บ้านผมออกมานิดเดียวเองก็จะเป็นสี่เลนแล้วก็วิ่งตรงมาอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็ยังสี่เลนตลอดสี่เลนกักจนถึงตัวเมืองทักทายยามเช้าครับเพื่อนตื่นกันหรือยังสำหรับใครที่ไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้เป็นวันทำงานนะครับวันทำงานมาสุดท้ายแล้วนะครับถ้าใครที่เข้าเดย์เข้าทำงานกลางวันนะเลือก5 โมงเย็นก็ตอนเย็นก็อะไรในดีนหลังนะก็เป็นช่วงเวลาที่ได้กลับบ้านสักทีอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ผ่านตรงจุดนั้นมานะครับการทำงานในรูปแบบบริษัทนะครับเมื่อไรจะกลับบ้านเมื่อไรจะเลิกงานสักทีอะไรแรกๆก็ดีอยู่ฮะไปนานๆเข้ามันก็มันทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกไม่อยากทำนะอยากหาทำอย่างอื่นที่มันอิสระแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็สู้ๆนะครับสู้ๆผมเคยผ่านจุดนั้นมาผมเข้าใจดีนะครับสำหรับใครที่ยังทำงานในรูปแบบบริษัทนะครับสู้ต่อไปมีงานประจำในยุคนี้ถือว่าดีมากนะครับมีงานประจำมีเงินเดือนตลอดมี OT มีโบนัสโอ้โหถือว่าดีแล้วครับดีมากๆแล้วหาได้เสริมเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดหรือช่วงเวลาพาร์ทไทม์เป็นขายน้ำอ้อยรับตามออเดอร์ส่งในโรงงานส่งให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันนี้น่าอิจฉามากนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นจังหวัดกาฬสินธุ์เอ้ยมันมีศูนย์ราชการอยู่ข้างนอกเมืองเต็มเลยกาฬสินธุ์ถ่ายคลิปก็ประมาณนึงนะครับไม่รู้ว่าจะถ่ายไปจนถึงไอ้ตัวอาคารของเทศบาลหรือเปล่าศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เลี้ยวขวาอันนี้คืออะไรอีก400เมตรที่วงเวียนตรงต่อไปยังถนนหมายเลข227ให้ตรงต่อไปศูนย์ราชการเขาอยู่ด้านนอกบางจังหวัดนะครับศูนย์ราชการจะอยู่ตัวนอกอำเภอเพราะว่าคืออยู่รอบนอกเพราะมันสะดวกแต่บางจังหวัดก็แบบผังเมืองที่เขาออกแบบมาตั้งแต่ยุคเก่านะยุคก่อนนะครับก็จะอยู่ในตัวเมืองซึ่งอาจจะการจราจรอาจจะหนาแน่นหน่อยเช่นร้อยเอ็ดอันนี้ศูนย์ราชการอยู่ในตัวเมืองครับผ่าไฟแดงผ่าไฟแดงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่องค์การบริหารส่วนจังหวัด GPS บอกให้ตรงไปตรงไปก่อนเนี่ย
ขายพวงมาลัยสี่แยกเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเช้าเดียวหนึ่งทีได้ 3,000 อย่างเงี้ยคนที่มาขายพวงมาลัยอ่ะขับรถสี่ประตูมาทุกคนเลยซื้อเงินสดด้วยเนี่ยเขาจะมีกล่องเห็นไหมโอ้เห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูกล่องแช่เย็นนะฮะเนี่ยทองเป็นถังน้ำแข็งเห็นไหมกล่องแข็งแช่เย็นก็คือแช่ดอกไม้ไว้ให้มันสดตลอดนะอย่าหาว่าไม่ธรรมดานะครับแป๊บเดียวเขาได้ 3,000 อย่างเงี้ยไม่ธรรมดานะครับแล้ววันนึงอ่ะถ้าเขาขยันหน่อยเขาไปที่อื่นอีกช่วงเวลาอื่นอีกอะไรเงี้ยวันนึงเขาเยอะนะครับบางทีเราแต่งตัวดูดีทำงานออฟฟิศหรูดูดีเช็คอินกินกาแฟเดือนนึงเราได้ไม่กี่บาทนะครับแต่เนี้ยวันนึงได้สมมุติว่า 2,500 ตีกันตามขั้นต่ำเดือนนึงเท่าไหร่เงินเดือนเขาไอ้รายได้เยอะนะครับรายได้เยอะทุกๆอาชีพครับทุกๆอาชีพมันอาชีพก็คืออาชีพนะครับทำไมเราผมก็แปลกนะทำไมเราต้องมองอาชีพที่มันตากแดดตากฝนมันดูต้อยต่ำอาชีพเกษตรกรมันดูต้อยต่ำอะไรมันผมว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ใช่นะครับส่วนตัวผมอ่ะถ้าใครที่ทำงานตากแดดตากฝนผมไม่ชาเขานะถ้าทำของตัวเองนะมันอิสระครับมันมีความเป็นอิสระเป็นเอกเทศทั้งร่างกายและความคิดซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่ถนนหมายเลข213อิสระทางความคิดนี่สำคัญมากอีก50เมตรที่วงเวียนตรงต่อไปยังถนนหมายเลข227อีก500เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ชัยสุนทรอีก600เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุรินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ เทคนิคกาฬสินธุ์เลี้ยวขวาไปยังถนนสุรินทร์แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุรินทร์อีก100เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุรินทร์เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุรินทร์ให้ซ้ายอ่ะอ๋อนู่นไงนู่นไงสำนักงานอยู่นู่นสำนักงานเทศบาลกาฬสินธุ์อยู่นู่นอยู่ข้างหน้านู่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์โอเคเห็นป้ายไปเลยเลยนึงข้างหน้าเขียวๆนู่นอีก300เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ชัยสุนทรสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะครับให้ตรงไปขอโทษรถคันอื่นด้วยนะครับผมไม่รู้เส้นทางผมจะขับเก๊ๆกังๆ